农历新年快到了，我会有家里会有很多亲戚来家里拜年哦。嗯，但是我家人都在菲律宾，我真的很羡慕你，因为我觉得过年应该是要热热闹闹的，所以人越多越有过年的气氛。哦，对，哎，你在台湾已经两年了，嗯，那你是不是已经两年多没有回家，就是吃年夜饭？嗯，对。哦，我记得有些同学会跟那个室友宿舍的同学相约围炉。围炉？围炉是什么？哦，围炉啊，就是除夕夜的时候全家一起吃年夜饭。哦，就像嗯，在菲律宾我跟父亲亲戚一起吃年夜饭一样吗？嗯，对啊。哎，像我记得吃了一家人就会开开心心的一直聊天，嗯，然后聊到半夜。只是我很好奇的是，就怎么会有那么多事，那么多东西可以聊啊？哦，这个你不太懂了，因为很多人会离开家，为了工作还是念书。但是很可惜，就是这两年因为疫情啊，哦，对。哎，那你现在在台湾念书，你会就是打回家跟家人，嗯，通常都聊多久呢？嗯，我觉得还好，不会那么久，就是可能有空的话会讲多一点，但是我有想到过年的时候可以吃很多好吃的东西，然后也可以拿压岁钱，所以会等爸爸妈妈给我们红包，我们才会去睡觉。哦，对对对，哎，我记得就是过年最开心的就是去拿红包了，因为学生最缺钱了。对哦，就是我也突然想到以前我小时候，我们孩子得一个一个跟爸爸妈妈说吉祥话，我们才能拿到红包。哦，哎，欸，我想起来，我小时候最常说的就是恭喜发财，红包拿来。哦，你好调皮哦，但是我们现在就不是小孩子了。这样的话我们还可以拿红包吗？我觉得只要好像有人说还没有结婚的话就都还可以拿哦，但是也要有人愿意发。好，那等我毕业回去菲律宾再拿吧。好，其实啊，我们在台湾也是可以过一个快乐的除夕哦。嗯哼，那在这边祝大家新年快乐。กลับมาพบกับซันนี่ในห้องเรียนภาษาจีนของ NIA กับของพวกเรานะคะเอาละค่ะเรายังไม่ไปไหนกับเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ของไต้หวันนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคกันดีกว่าคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะหนงลี่ปฏิทินจันทรคติค่ะหนงลี่ปฏิทินจันทรคติพร้อมกันอีกครั้งนะคะหนงลี่ปฏิทินจันทรคติค่ะคำศัพท์คำที่สองค่ะเร่เน่าคึกคักเร่เน่าคึกคักค่ะอีกครั้งนะคะเร่เน่าคึกคักค่ะคำศัพท์คำที่สามค่ะเหนียนเย่ฟ่านมื้อเย็นส่งท้ายปีเก่าค่ะเหนียนเย่ฟ่านมื้อเย็นส่งท้ายปีเก่าค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะเหนียนเย่ฟ่านมื้อเย็นส่งท้ายปีเก่าค่ะคำศัพท์คำที่สี่ค่ะจีเฉียงหัวคำอวยพรมงคลค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะจีเฉียงหัวคำอวยพรมงคลค่ะพร้อมกันค่ะจีเฉียงหัวคำอวยพรมงคลค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายไม่มีไม่ได้เลยนะคะในตรุษจีนหงเปาซองแดงนั่นเองค่ะหงเปาซองแดงค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะหงเปาซองแดงค่ะไปดูตัวอย่างประโยคที่หนึ่งกันนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะชูชี่ชื่อหนงวี่เหนียนเต๋อจุ้ยโฮอี้เทียนค่ะภาษาไทยหมายถึงวันส่งท้ายปีเก่าเป็นวันสุดท้ายของปีจันทรคติค่ะพร้อมกันอีกครั้งค่ะชูชี่ชื่อหนงวี่เหนียนเต๋อจุ้ยโฮอี้เทียนวันส่งท้ายปีเก่าเป็นวันสุดท้ายของปีจันทรคติค่ะประโยคที่สองนะคะชูชี่เย่ย่าเหอเจียเหรินฉวนหยวนชื่อเหนียนเย่ฟ่านภาษาไทยก็คือในวันส่งท้ายปีเก่าทุกคนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันพร้อมทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะฉูซี่เย่ย่าเหอเจียเหรินถวนหยวนชื่อเหนียนเย่ฟ่านค่ะในวันสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าทุกคนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันพร้อมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะ
เอาละค่ะประโยคและคำศัพท์วันนี้สามารถนำไปใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้เลยนะคะแล้วพบกับซันนี่ใหม่ในโอกาสหน้าและสุดท้ายก่อนจากกันนะคะซันนี่ขออวยพรจู่ต้าเจียซินเหนียนค่อยเล่อค่ะสุขสันต์วันตรุษจีนกับทุกคนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย